สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับทีมงาน iBox ของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งความประทับใจของชาวลาวทางประเทศเนาะหลังจากที่ว่าทีมชาวลาวในหัวหน่วยยกมาเกิด13ปีสามารถสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปอย่างประทับใจกันเลยนะสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งข่าวดีนี่นะสำหรับการแข่งขันนี่เป็นการแข่งขันแต่ซึ่งแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นยนต์บุกเกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งมาเป็นรายการAFF Championship อยู่13นั่นเองเนาะซึ่งในรอบนี้เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มบีเนาะหลังจากที่ว่าทีมชาติอินโดนีเซียและเมียนมาเนาะได้ประกาศถอนตัวไปหลังจากว่าติดโควิดนั่นเองซึ่งมาเฮ็ดให้กลุ่มนี้เหลือเพียงทีมชาติลาวกับทีมชาติมาเลเซียนั่นเองที่ว่าจะต้องแข่งขันกัน2นัดเพื่อตัดสินเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองนะซึ่งว่าในเมื่อวานนี้ก็เป็นการแข่งขันทำอีกของกลุ่มนี้นะซึ่งว่าทานไมเคิลวอยซ์หัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวชาวเยอรมันเนาะเพิ่นก็ไปจับทีมสุดใหญ่ลงเลยนะโดยเฉพาะในทรง3ประสานอย่างบุญประจันบุญกองดิสิตบุญประเสริฐและโจนี่แหวนประเสริฐรวมสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งว่าแฟนนั้นเพื่อเห็นรูปเกมของผู้ฝึกคนใหม่นี้แล้วว่าเป็นที่น่าติดตามเหมือนจะมีเกมบุกที่โดดเด่นและก็สวนกลับที่หุ่นแห่งสามารถสร้างความรักใจให้กับทีมชาติมาเลเซียได้หลายครั้งพอสมควรซึ่งถึงว่าทีมชาติมาเลเซียจะคงเกมหลายกว่าและก็มีโอกาสยิงต่อเนื่องรวมถึงในท่ายของครึ่งเวลาทันทีเนาะเป็นทีมชาติมาเลเซียที่ว่านำไปก่อน1ประตูศูนย์ในระยะต่อเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาทำอิดส่วนครึ่งเวลาที่2ทีมชาติลาวสามารถสร้างความตื่นเต้นและก็เฮ็ดให้แฟนหวานชาวลาวทั้งประเทศไปฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่ว่าบุญประจันยมก่อนหัวหน้าทีมและซึ่งเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมชาติลาวยศศักดิ์เองสามารถยิงประตูด้วยทักษะที่ว่าโดดเด่นเนาะหลังจากที่ว่าได้หวานจากกองกลางเนาะซึ่งในคุณพันจันเองคนก็จับอยู่ในหน้าเขตอยู่ในหน้าเส้น18เนาะจับหนึ่งจังหวะและแตะหนีโดยสายก่อนที่ว่าจะเข้ากว่าและยิงส่วนหัวเสาดูไปอย่างสวยงามถัดจากนั้นทีมชาติลาวยังได้เฮกันต่อหลังจากที่ว่าคุณพันจันบนกองเนาะครับนาทีเปิดลูกฟรีคิกเนาะจากระยะหวังผลได้เลยให้กับเพชรลาวันสมชนิดกระโดดมุ่งเข้าไปอย่างสวยงามทีมชาติลาวพลิกเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปย่างน่าประทับใจกันเลยก็คือ2ประตูต่อ1จากสติหลังการแข่งขันเห็นว่าทีมชาติลาวสามารถเปิดเกมบุกใส่คู่แข่งในหลายพอสมควรนะถึงว่าจะครองเกมในเพียง 39% แต่ว่าสามารถสร้างโอกาสยิงไปถึง18ครั้งเนาะส่วนในนั้นสามารถยิงเข้าเป้าถึง5ครั้งและเป็นประตู2ด้วยนั่นเองส่วนมาเลเซียยิงโอกาสได้ถึง17ครั้งยิงเข้าเป้า3ครั้งและยิงเป็นประตู1ด้วยเนาะซึ่งก็สามารถครองเกมได้หลายกว่าทีมชาติลาวถึง 61% คนใดแต่ว่าบ่สามารถสู้กับทีเด็ดเกมของทีมชาติลาวได้ก็ถือว่าเป็นความทับใจอีกอย่างนึงของทีมชาติลาวเฮาอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวยังมีนัดที่2ลงแข่งขันกับทีมชาติมาเลเซียก็ถือว่าเป็นงานที่หนักแต่ก็ประมาทบ่ได้เนาะถึงว่าจะมีความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะซึ่งว่านัดที่2จะแข่งขันในวันที่21กุมภาพันธ์2022นี่เวลา 19:00 นที่สนาม Fire Stadium นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งว่าเพิ่นจะเอาผลรวม2นัดมาตัดสินเพื่อเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองส่วนทีมที่เสียจะตกรอบไปทันทีดังนั้นไซชนะอันนี้ยังให้ทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน13ปีสามารถเอาชนะมาเลเซียเป็นนัดทำอิดในประวัติศาสตร์อีกด้วยเนาะเพราะว่าทีมผ่านมาเคยพบกัน6นัดปรากฏว่าจูสชามลาวเสียไปทั้งหมดก็คือเสียไป1ประตูต่อ4ใน4เกม2013เสียไป0ประตูต่อ4ในเอเชียนเกม2014เสียไป1-3ใน4เกม2015เสียไป1-3ใน4เกม2017เสียไป 0-1 ในมาเตซิงแซมอาซี2019แต่ก็เสียไป 0-1 ในมาเตซิงแซมอาซี2021ซึ่งนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีนะซึ่งว่า
พวกเขาจะมีการอัปเดตอีกเทนึงเนาะหลังจากที่ว่าวันที่11นี่จะลงสนามเป็นรัดที่2เนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเขาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาให้คลิปต่อไปขอขอบใจ